ุ่มเต้คนตายนี่กับปกลาวกับผมนุ่มเต้คนตายนี่กับแรงเหลืองสมุนไพรแรงเหลืองต้นใบปัญญากับวันนี้เอาเรื่องราวของสรรพคุณของน้ำงับมาบอกเราเก่าซิกับเพื่อนๆว่าสรรพคุณต่างยามีอะไรบ้างครับกับนี่เลยครับต้นน้ำงับหรือว่าที่เรียกกันว่าต้นไม้ยาลาบนั่นแหละครับก็ตอนเด็กๆตอนเอียดก็นุกกันเลยครับเด็กบ้านๆเด็กชั้นเมืองเลยครับก็เมื่อไปตีไปเตะไปน้ำงับฮุบนะครับก็ไปเล่นกันเอียดเล่นกันนะครับว่าพอเตะทุบเตะทุบนุกกันเลยครับตามภาษาเด็กๆครับยังไม่รู้ว่าต้นน้ำงับมีสรรพคุณตั้งยาวันนี้นะครับผมนุ่มเซกคนไตนี่ก็จะบอกถึงสรรพคุณทั้งยาให้กับเพื่อนๆก็ช่วยแก้ได้หลายอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นยาขับเยี่ยวขับปัสสาวะนั่นแหละครับอาการเน้นท้องกินเล็กก็ไม่ได้ก็เพื่อนๆนะครับใช้น้ำงับตั้งต้นนะครับตั้งต้นล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งครับแล้วมาต้มกับน้ำพอน้ำเดือดก็กรองนะครับกรองมากินช่วยในการขับเยี่ยวแก้อาการเน้นท้องได้ก็โผล่ถ้าใช้แก้นะครับก็ใช้ลากนะครับลาดน้ำหนักลาดนึ่งหมัดนะครับก็มาต้มน้ำกินเพื่อรักษาโรคกระเพาะบำรุงกระเพาะแก้ลำไส้อักเสบแก้พิษได้เดี๋ยวไข้นะครับเป็นคนไหนนะครับเทวาไอเขาใช่มากก็แก้ได้แล้วครับก็ใช้ลาดน้ำหนักเลยครับใช้ลาดน้ำหนักเอาหลากไปตากแห้งครับหรือว่าหลากสดก็ได้หรือว่าตัวหลากสะอาดเลยครับก็ใช่หลากแห้งงูหลากสดนะครับสนึงกับมือนะครับเอามาต้มน้ำแล้วมากินเป็นชานะครับก็มันถ้าว่าอาการไออาการที่ว่ามีเสมหะได้หลานะครับถ้าว่าจะแก้ลืมหรือว่าจะเป็นแก้หลูงูสวัสดก็ไปน้ำงับนะครับมาล้างสะอาดแล้วมาทำให้เนียนครับผสมเหล้าขาวสักทีครับพอได้กันน้ำเอามาปอกแผลได้ผู้ชมมาเจ้าอาการลืมอาการของหลูงูสวัสดนะครับแต่ก่อนนะครับเราเป็นลุ่มผิดก็น้ำงับไปเลยครับมาต่ำผสมกับเหล้าขาวถ้าแก้ลุ่มผิดกับสมุนไพรทุกอย่างนะครับมีคุณหรือมีโทษกับน้ำหนักก็เหมือนกันครับก็ไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับเพราะว่าจะไม่ฤทธิ์ต่อสมองแล้วก็คนยิ่งนะครับที่ตั้งขั้นหรือว่าให้นุ่มบุตรให้นุ่มลูกมันควรกินกับเด็กก็ไม่คุ้นกินก็ผมนุ่มเซกคนไตนี้นะครับก็ย้ำไว้เสมอว่าการที่ว่าจะกินสมุนไพรอะไรนะครับก็ควรศึกษาวิธีการกินคณะการใช้ทุกต้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาเรื่องราวของน้ำหนักหรือว่าต้นไม้ยาลามาเล่าถึงสรรพคุณให้เพื่อนๆได้รู้กันก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมผมนุ่มเซ่คนไตนี้เป็นกำลังใจให้กันและกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้า
ผมอยากเรื่องเล่าของสมุนไพรอะไรมาฝากเพื่อนๆก็ค่อยติดตามกันนะครับขอบคุณครับ